อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เรามาทำอาหารอินเดียอย่างโรตีแกงไก่ทิก้ามาซาล่ากันนะครับรสชาติจัดจ้านหอมกลิ่นเครื่องเทศเข้มข้นด้วยกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับและตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะครับทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยนะครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะเราจะต้องหมักไก่กับเครื่องเทศไว้สักครู่หนึ่งนะครับเราเริ่มต้นด้วยการเลือกไก่ส่วนที่คุณผู้ชมชอบเครื่องเทศมาซาล่าลูกผักชีคั่วแล้วก็บดนะครับพริกป่นของอินเดียผงขมิ้นจัดการคลุกเคล้าหมักไก่ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงในตู้เย็นจะหอมมากทีเดียวนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมไก่กับเครื่องเทศเข้ากันแล้วเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและก็ไม่มีไขมันทรานนะครับไม่ต้องห่วงแบ่งกะทิมาส่วนหนึ่งใส่ลงไปเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้ไก่ของเรานุ่มละมุนมากทีเดียวนะครับพักไก่ไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาทำแกงกันเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราหมักไก่ไว้ได้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับเราก็มาเริ่มทำแกงกันเลยวอร์มกระทะซะก่อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยในกระทะนะครับเสร็จแล้วเราผัดหอมแดงก่อนนะครับก็ใช้หอมแขกหัวโตๆนี่แหละหั่นให้ละเอียดตามวัฒนธรรมอินเดียจะใส่หอมเยอะมากเลยนะครับการทำแกงแบบนี้คุณผู้ชมจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทีละอย่างจริงๆนะคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปเขาจะใส่ขิงแก่สับละเอียดลงไปแล้วก็เหมือนเดิมต้องผัดจนกระทั่งเข้ากันก่อนพอขิงกับหอมกลิ่นรวมกันดีแล้วใส่เนื้อมะเขือเทศลงไปนะครับพอเครื่องปรุงเข้ากันดีเราจะใส่เนื้อพริกชี้ฟ้าสับละเอียดนะครับผัดให้เข้ากันสีจะแดงขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมกลิ่นยังคงเป็นเครื่องสดๆส่วนเครื่องแห้งๆหมักอยู่ในไก่ไงคุณผู้ชมใส่อัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานนะครับไม่ต้องเป็นห่วงปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายนิดเดียวนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อบเชยสัก1ชิ้นนะครับตามด้วยไก่ที่เราหมักเอาไว้เราจะไม่ทำอะไรต่อคุณผู้ชมจะปล่อยเคี่ยวไฟปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมงวดลงไปเดี๋ยวเราก็จะได้ชิมแล้วล่ะครับว่าแกงไก่ตำรับนี้มันอร่อยอร่อยขนาดไหนนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะจะเคี่ยวจนกระทั่งมันแห้งขรุขระและสำหรับใครบางคนที่รับประทานกับข้าวสวยหรือกับขนมปังปิ้งอันนี้ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมนะแต่อย่างนี้คลุกข้าวก็ได้บะหมี่ก็ได้พาสต้าก็ได้ขนมปังก็ได้โรตีก็ได้ตักลงถ้วยกันดีกว่านะครับจัดการจี่โรตีให้ร้อนๆนะคุณผู้ชมตัวนี้โรตีก็มีโฟรเซ่นคุณผู้ชมก็ทำรับประทานเองได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมนะซื้อใส่ตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้จะโรตีตอน2ทุ่ม3ทุ่มก็ไม่เดือดร้อนนะคุณผู้ชมแค่ทำแกงใส่ตู้เย็นไว้ไมโครเวฟอุ่นให้ร้อนๆแป๊บเดียวรับประทานเองที่ครัวคุณผู้ชมเนาะมีน้ำแกงหน่อยเพราะเราชอบเอามาจิ้มกับโรตีนะตักไปยังน้ำลายสอไปเลยคุณผู้ชมกลัวไม่รู้ว่ามันหอมมาจากอะไรสัก1ชิ้นโอ้ผักชีสับนะคุณผู้ชมนะผักชีฟ้าเขียวๆแดงๆคนอินเดียเขาก็เหมือนคนไทยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับทำเองได้ง่ายๆอร่อยไม่แพ้ร้านอาหารอินเดียเลยนะหอมกลิ่นเครื่องเทศรสชาติก็จัดจ้านพอสมควรทีเดียวที่สำคัญแกงเข้มข้นมากเหมือนเราใช้กะทิคั้นสดเลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี